มาต่อกันที่ฟุตบอลนัดพิเศษที่แข่งขันกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานของไทยเราเมื่อวานนี้กันบ้างครับปรากฏว่าเชลซีรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ไล่ถล่มทีมไทยพรีเมียร์ลีกออสตาร์ไปขาดลอย4-0ครับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษโค้กซูเปอร์คัพเชลซีเอเชียทัวร์2011ครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวานนี้เชลซีรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดลงเตะนัดที่2ของการทัวร์เอเชียพบกับทีมไทยพรีเมียร์ลีกออลสตาร์กับท่ามกลางแฟนบอลกว่า 30,000 คนโดยก่อนแข่งครับนางเอกชื่อดังชมพู่อารยาเอฮาเกตพร้อมด้วยทวชัยดำรงอ่องตระกูลครับอดีตนักเตะที่โด่งดังมาจากฟุตบอลเยาวชนโค้กครับก็ได้โหนสลิงนำโค้กถ้วยโค้กซุปเปอร์คัพลงมาที่บริเวณสนามด้วยครับเกมนี้อังเดรียบิอาสโบอาสกุนซือคนใหม่ของเชลซีก็ส่งนักเตะดังอย่างปีเตอร์เช็คจอห์นเทอร์รี่ฟรังค์ลัมพาร์ดเฟเนโดตอเรสนิโคล่าอันเนลกาโชเซ่โบซิงวาจอห์นโอบิเมเกลลงเป็น11คนแรกครับขณะที่ทีมไทยพรีเมียร์ลีกออสตาร์ก็นำโดยเทิดศักดิ์ใจมั่นจากชลบุรี FC แล้วก็แฟงอาชีฟงจากบุรีรัมย์ PEA ครับเกมนี้ทีมสิงโตนนท์คามนั้นก็บุกตั้งแต่ต้นเกมครับก่อนจะได้ประตูขึ้นนำนาทีที่37จากลูกยิงบริเวณหัวกะโหลกของแฟงลัมพาร์ดจบครึ่งแรกเชลซีก็นำอยู่1-0ครับครึ่งหลังเล่นไปได้เพียงแค่3นาทีครับโชเซ่โบซิงวาก็เปิดบอลมาหน้าประตูภัทรกรตั้งอนุรัตผู้สาประตูทีมไทยออลสตาร์นั้นรับบอลปริ้นเข้าประตูไปครับช่วยให้เชลซีนำ2-0ถัดมาอีก2นาทีครับบารานิสตาฟอีวานอวิชก็ทำชิ่งกับเฟเนโดตอเวสก่อนที่อีวานอวิชจะหลุดเข้าไปยิงให้เชลซีนำ3-0ครับในช่วงครึ่งชั่วโมงที่เหลือครับเชลซีเปลี่ยนนักเตะยกชุดส่งดิเดียร์ดร็อกบาโฟลองมาลูดาซาลมงการูแอชลีย์โคลลงสนามครับจนถึงนาทีที่70มาลูดาก็ยิงประตูปิดท้ายช่วยให้เชลซีเอาชนะทีมไทยพรีเมียร์ลีกออลสตาร์ไป4-0เลยทีเดียวครับสำหรับเชลซีนั้นจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังฮ่องกงในวันนี้เวลา 11:00 นเพื่อลงแข่งขันฟุตบอล4เซ้ารายการบาร์เคลย์เอเชียทัวร์ฟี่ในวันที่27และ30กรกฎาคมก่อนจะเดินทางกลับอังกฤษต่อไปครับก็หวังว่า